เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คชื่อก่อนนะคะข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตครับออมสินออมสินค่ะไม่มานะชิวอีกชิวอีกยังไม่มากายกายค่ะกายก็ยังไม่มานะสุยสุยยังไม่มาสตาครังบเมื่อกี้ได้ยินเสียงเล็ดลอดสุยหรือสตางกายครับกายอ๋อกายโอเคไทยคิมอิ่มมาค่ะพุทธพุทธชพลมาครับโอเคเบคอนอากิระแพนด้ามาค่ะอันดามาค่ะชมพู่พุทธซิลิคอนมาค่ะข้าวปั้นมาค่ะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเจเจโอบามาหลินมาครับมาค่ะโอบามามาครับโอบามามาหลินมาค่ะหลินมาเพิ่งมาใหม่ไหมเอ่ยคิมใช่ไหมคิมเพิ่งมานะอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราต่อกันที่เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะห้องนี้มิดให้ทำอันนี้อย่างเนี่ยให้ลองทำแบบทดสอบอย่างห้องเนี้ยยังครับยังใช่ไหมอ่ะไหนก่อนอื่นเราเรียนเครื่องมือทางภูมิศาสตร์กันไปแล้วจำได้ไหมอ่ะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้างลูกโล่แผนที่อ่ะเข็มทิศแล้วก็ภาพถ่ายทางอากาศจำได้ไหมเอ่ยเราเรียนพิกัดทางภูมิศาสตร์เส้นลัตติจูดลองจิจูดจำได้บ้างไหมหรือไม่ต้องทบทวนจำได้อยู่ครับจำได้อยู่อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมิตรจะอ่านโจทย์แล้วให้ช่วยกันตอบถ้าไม่มีใครตอบเดี๋ยวมิตรจะเรียกตอบทีละคนโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคเริ่มแรกข้อที่หนึ่งทำไมเครื่องมือทางภูมิศาสตร์จึงมีความสำคัญต่อมนุษย์ข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยเร็วช่วยกันตอบให้เวลา5วิ5 4 3งองูค่ะตอบงองูใช่ไหมเรามาดูเฉลยกันถูกต้องนะคะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ช่วยให้มนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าข้อที่2บุคคลใดน่าจะใช้แผนที่ได้ชำนาญที่สุดข้อนี้ตอบอะไรคะ5วิถ้าหมดเวลา5วิยังไม่มีคำตอบเดี๋ยวครูจะสุ่มนะ5 4งองูครับตอบงองูดูเฉลยกันงองูถูกต้องค่ะ
น้องใช้แผนที่ในการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องโอเคข้อต่อมาถ้าแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2แสนมีถนนสาย1วัดความยาวในแผนที่ได้8เซนติเมตรจงหาว่าถนนนี้มีความยาวจริงกี่กิโลเมตร5วินาที4 3 2 1 0หมดเวลาผู้โชคดีคนแรกเอาเป็นกายแล้วกันกายเลขที่4ครับกายกายตอบมิดหน่อยกายตอบข้ออะไรลองเดาๆมาก็ได้ลองเดามาขอไข่ครับตอบขอไข่อันนี้เดาหรือรู้เดาครับเดามาดูเฉลยกันตอบถูกนะเดาถูกนะคะตอบขอไข่ทำไมตอบ16กิโลเมตรเด็กๆทราบไหมคะเดา1ต่อ2แสนมีระยะทางเท่ากับ2กิโลเมตรในชีวิตจริงครับแล้วก็เอาคูณ8เท่ากับ16กิโลเมตรถูกต้องเลยใครตอบนะเข้าโอ๊ตครับเข้าโอ๊ตตอบถูกเดี๋ยวบวกคะแนนให้เข้าโอ๊ตเหมือนที่เข้าโอ๊ตตอบเลยนะคะในมาตราส่วนนะคะมันคือ1ต่อ2แสนเซนติเมตรถ้าวัดเป็นระยะทางจริงก็คือ1ต่อเป็น2กิโลเมตรใช่ไหมเราก็เอา8มาคูณ2เท่ากับระยะทางจริงเนี่ย16กิโลเมตรนะคะข้อต่อมาข้อที่4เมื่อนักเรียนเห็นสีน้ำตาลเข้มในแผนที่แสดงว่าบริเวณดังกล่าวเป็นลักษณะภูมิประเทศแบบใดให้เวลา5วิเหมือนเดิมภูเขาสูงครับตอบภูเขาสูงมีคนอื่นเห็นต่างไหมเอ่ยขอตอบเลยนะคะค่ะตอบภูเขาสูงกับเนินเขาใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันตอบภูเขาสูงนะคะสีน้ำตาลเข้มถ้าเป็นเนินเขาเนี่ยสีมันก็จะอ่อนลงมาเนาะมาดูข้อที่5การนำกล้องที่ใช้ฟิล์มติดตั้งกับเครื่องบินสำรวจเพื่อถ่ายภาพบางครั้งประสบปัญหาทำให้ได้รูปทางอากาศไม่ชัดเจนเพราะเกิดจากอุปสรรคในข้อใดคะข้อควายหรือเปล่าคะตอบเลยนะข้อควายข้อควายคนอื่นตอบมีคำตอบอื่นไหมฝูงนกครับฝูงนกและมีตอบฝูงนกกับข้อควายมีคนอื่นเห็นต่างอีกไหมคะไม่มีใช่ไหมเรามาดูกันคำตอบคือคอควายนะคะอุปสรรคที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดเนาะก็คือคอควายนะคะอย่างฝูงนกก็ถือว่าเป็นอุปสรรคเหมือนกันแต่ว่าถ้าถามว่ามันเป็นอุปสรรคมากกว่าก็คือหมอกควันถ้าฝูงนกเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันก็บินไปแล้วเนาะต่อมาข้อที่6ถ้านักเรียนต้องการหาที่ตั้งของเมืองใดเมืองหนึ่งองค์ประกอบของแผนที่ในข้อใดที่สามารถช่วยนักเรียนได้ต้องการหาที่ตั้งของเมืองข้อนี้ตอบอะไรคะพิกัดทางภูมิศาสตร์ครับพิกัดทางภูมิศาสตร์คนอื่นมีไหมมีไหมคะมีคนอื่นเห็นต่างไหมถ้าอย่างนั้นมาดูเฉลยอ่า
พิกัดทางภูมิศาสตร์ถูกต้องนะคะข้อที่7และมีหลักการทำงานโดยอาศัยแรงดึงดูดระหว่างสนามแม่เหล็กขั้วโลกกับเข็มแม่เหล็กข้อความนี้กล่าวถึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ชนิดใดคะตอบอะไรกันเอ่ยเข็มทิศครับเข็มทิศคนอื่นล่ะคะคนอื่นมีใครตอบลูกโลกไหม GPS ล่ะหรือภาพจากดาวเทียมไม่มีแปลว่าตอบเข็มทิศใช่ไหมเอามาดูเฉลยกันตอบถูกนะคะตอบก็ไก่เข็มทิศนะต่อมาถ้าทราบเพียงข้อมูลลองจิจูดซึ่งเป็นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของประเทศใดประเทศหนึ่งเราจะสามารถทราบข้อมูลใดได้อย่างชัดเจนทราบแค่เส้นลองจิจูดเราจะรู้ข้อมูลอะไรเอ่ยได้ไหมข้อนี้ห้าอาณาเขตหรือเปล่าตอบเลยนะอาณาเขตอาณาเขตมีคนอื่นล่ะคะคนอื่นว่ายังไงเอ่ยคนอื่นว่ายังไงคะท้องถิ่นค่ะอะไรนะเวลาท้องถิ่นค่ะเวลาท้องถิ่นเข้ามาอะไรอีกนะเขตอากาศเขตอากาศก็มีเรามาดูเฉลยกันดีกว่าว่าใครจะถูกข้อนี้นะคะคำตอบคือเวลาท้องถิ่นนะคะข้อมูลของเส้นลองจิจูดเนี่ยจะสัมพันธ์กับเวลาท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนกันในถัดมาคำอธิบายสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนแผนที่มีความสัมพันธ์กับข้อใดข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยคำอธิบายสัญลักษณ์ค่ะเครื่องหมายแทนลักษณะครับเครื่องหมายแทนลักษณะคนอื่นล่ะมีคำตอบอื่นไหมงั้นมาดูเฉลยกันสลับกันนิดนึงนั้นตอบเครื่องหมายแทนลักษณะนะคะแล้วสุดท้ายค่าพิกัดของจุดที่เกิดจากเส้นเมริเดียนกับเส้นขนานมาตัดกันนะคะคือองค์ประกอบแผนที่ข้อใดข้อนี้เฉลยให้ไปแล้วคือพิกัดทางภูมิศาสตร์นะคะวันนี้เรามาขึ้นเรื่องการแบ่งเขตเวลาของโลกนะคะทำไมจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดเขตเวลาโลกขึ้นมาใช้ทราบไหมแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ในโลกเรานะคะมันมีเวลาที่แตกต่างกันอันนี้นักเรียนทราบไหมอย่างเวลานักเรียนชายดูฟุตบอลเราเคยดูถ่ายทอดสดฟุตบอลกันไหมคะเคยดูไหมไม่เคยครับเวลาดูถ่ายทอดสดฟุตบอลอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะไปถ่ายทอดสดตอนกลางคืนเวลาบ้านเราเนี่ยจะเป็นตอนกลางคืนเป็นช่วงดึกๆเลยแต่ในเวลาในประเทศนั้นๆในประเทศที่ถ่ายทอดสดเนี่ยอย่างเช่นลิเวอร์พูลเตะกับแมนยูอะไรอย่างเงี้ยเวลาของเขาจะเป็นตอนกลางวันซึ่งเวลาของเราเป็นกลางคืนของเขายังเป็นกลางวันอยู่เลยหรือในบางครั้งเวลาปีใหม่วันขึ้นปีใหม่แต่ละประเทศในโลกเราจะไม่ตรงกันอย่างเช่นของเราเนี่ยเป็นวันปีใหม่แล้วของเขายังเป็น31ธันวาอยู่เลยซึ่งเวลาของแต่ละที่นะคะในโลกเราเนี่ยจะแตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องมีการกำหนดเขตเวลาโลกมาใช้นะคะเพื่อที่จะ
คำนวณว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมีเวลาเท่าไหร่แหละอันนี้คำตอบเพื่อและก็เพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศต่างๆให้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ประเทศไทยเวลาของประเทศไทยตอนนี้คือ 9:22 น.เราต้องการเดินทางไปอย่างซีกโลกตะวันตกไปอังกฤษอย่างเงี้ยเวลามันก็จะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูว่าเวลาอังกฤษกับประเทศไทยห่างกันกี่ชั่วโมงแล้วก็มาคำนวณซึ่งเวลาการคำนวณเนี่ยก็ไม่ได้ยากเดี๋ยวมิตรจะมาสอนคำนวณเวลาเนาะความสำคัญของการแบ่งเวลาเนื่องจากโลกของเรานะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมนะแล้วก็หมุนรอบตัวเองนะคะโดยเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงคะถึงจะครบรอบ24ครับ24ชั่วโมงหรือว่า1วันนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละจุดแต่ละบริเวณของโลกเนี่ยก็จะเกิดเป็นกลางวันและกลางคืนที่ไม่ตรงกันนะคะจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดเวลาที่เราเรียกว่าเวลาปานกลางกรีนิชหรือเวลาสากลนะคะเพื่อใช้ในการกำหนดเวลามาตรฐานของแต่ละประเทศเพื่อให้สะดวกในการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างประเทศนะคะเวลาปานกลางกรีนิชหรือว่าเวลาสากลคืออะไรก็คือเส้นแบ่งเขตเวลานะคะของเส้นลองจิจูที่ลากผ่านตำบลกรีนิชณกรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษนะคะทั่วโลกเนี่ยมีการกำหนดให้เส้นปานกลางกรีนิชเนี่ยเป็นเส้นแบ่งเวลาสากลของโลกนะคะเวลาเราจะคำนวณเวลาเนาะเราก็ต้องใช้เส้นเวลาสากลเนี้ยเป็นตัวยึดในการคำนวณเวลาของแต่ละประเทศนะคะ ขออภัยนะคะทำไมถึงใช้เส้นนี้เพราะว่าเส้นนี้นะคะเป็นถือว่าเป็นเส้นเมริเดียนแรกนะคะเส้นเมริเดียนที่0องศามันลากผ่านตำบลกรีนิชกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะเราก็เลยกำหนดให้เส้นนี้เป็นเส้นเวลาสากลจากภาพเห็นไหมจากภาพขวามือนักเรียนจะเห็นว่าเวลาของ3ประเทศไม่เหมือนกันนะคะตรงกลางคือเวลาของสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษนะคะที่เส้นเมริเดียนเส้นแรกที่0องศาลากผ่านนะคะก็จะเป็นตัวกำหนดเวลาของแต่ละประเทศพอมาทางด้านขวามือคือเวลาของประเทศไทยตอนนี้เวลาประเทศไทยอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย19:00 น.ส่วนเวลาของอังกฤษที่เป็นเส้นแบ่งเขตสากลเนี่ยคือเวลาเที่ยงของเรา19:00 น.แปลว่าเวลาของประเทศอะไรเดินเร็วกว่ากันนักเรียนเวลาของอังกฤษถูกต้องแปลว่าเวลาของประเทศไทยเดินไวกว่านะคะทีนี้เรามาดูทางซ้ายมือกันบ้างทางซ้ายมือเป็นด้านทิศตะวันตกเวลาของสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา7:00 น.แปลว่าเวลาของอังกฤษกับอเมริกาเวลาของใครเดินไวกว่ากันนักเรียนผมขอคำถามใหม่ได้ไหมนักเรียนดูนะคะเวลาของอเมริกาเป็นเวลา7:00 น.เวลาของประเทศอังกฤษเป็นเวลา12:00 น.คำถามคือเวลาของประเทศใดเดินไวกว่ากันอังกฤษครับอังกฤษ
นะคะหมายความว่าซีกโลกตะวันตกเวลาจะเดินช้ากว่าซีกโลกตะวันอะไรตะวันออกตะวันออกถูกต้องค่ะจำไว้เลยนะคะประเทศที่อยู่ในซีกโลกฝั่งตะวันออกจะเวลาเนี่ยจะเดินไวกว่าประเทศที่อยู่ในซีกโลกตะวันตกนะคะอย่างเช่นเวลาเนี้ยของเราเป็นวันพฤหัส 9:00 นที่อังกฤษเอ้ยที่อเมริกาตอนนี้เนี่ยอาจจะอยู่ที่วันพุธนะคะเวลาอาจจะอยู่ที่วันพุธซึ่งระยะเวลาห่างกันกี่ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปคำนวณกันอีกทีนึงนะเรามาดูเส้นกำหนดเขตเวลากันบ้างนะคะจะมี2เส้นที่นักเรียนต้องรู้จักคือเส้นเมริเดียนเส้นเมริเดียนอย่างที่มิสบอกนะคะเส้นเมริเดียนจะมีทั้งหมด180เส้นแต่ละเส้นเนี่ยห่างกัน1องศาเพราะฉะนั้นทั้งโลกนะคะก็จะมีเส้นเมริเดียนทั้งหมด180เส้นแล้วก็180องศานะคะแต่ว่าเราจะมีการเส้นแรกเริ่มหรือว่าเส้นเมริเดียนแรกนะคะเส้นเมริเดียนแรกหรือว่าเส้นเมริเดียนที่0องศาจะเริ่มที่ตำบลอะไรนะนักเรียนเส้นเมริเดียนแรกเริ่มต้นที่ตำบลอะไรนะคะเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยฮะชิวอีกค่ะชิวอีกครับเส้นเมริเดียนแรกเริ่มต้นที่ตำบลลากผ่านตำบลอะไรคะเส้นเมริเดียน0องศาลากผ่านตำบลอะไรเอ่ยไม่รู้ใครตอบได้มีไหมขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้ครับยังไม่ถูกต้องยังไม่ถูกลากผ่านตำบลอะไรมิทุนพูดเป็นเมื่อกี้นะกรีนิชครับตำบลกรีนิชเส้นเมริเดียนที่0องศาจะลากผ่านตำบลกรีนิชกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษอังกฤษโอ้ยมิดลุ้นแล้วนะเส้นเมริเดียนนะคะอันนี้ซึ่งเส้นเมริเดียนทั่วไปเนี่ยเมื่อกี้ไม่ใช่180นะมิดพูดผิดมีทั้งหมด360เส้นห่างกันเส้นละ1องศาส่วนเส้นวันที่นะคะภาพที่2เส้นวันที่นักเรียนจะเห็นว่าเส้นวันที่เนี่ยมันไม่ตรงมันไม่ได้ลากตรงๆนะคะมันมีการวกไปวนมานะคะเพราะว่าอะไรมันคือเส้นแบ่งวันที่นะคะมันจะไม่ลากเป็นเส้นตรงแต่มันจะลากไปตามการแบ่งเขตปกครองของแต่ละประเทศเพื่ออะไรอย่างเช่นประเทศที่มีขนาดใหญ่อะค่ะอย่างเช่นเอาประเทศอะไรดีอะรัสเซียมีขนาดใหญ่ใช่ไหมเส้นวันที่เนี่ยมันจะไม่ลากผ่านเป็นเส้นตรงเพราะถ้ามันลากผ่านเป็นเส้นตรงมันจะแบ่งประเทศรัสเซียเป็น2วันอย่างเช่นฝั่งตะวันออกเป็นวันพฤหัสฝั่งตะวันตกเป็นวันพุธอย่างเงี้ยมันก็เกิดความสับสนเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็จะแบ่งลากไปแล้วก็ไปตามเขตการปกครองของแต่ละประเทศอะค่ะมันจะไม่ลากตัดผ่านประเทศนะคะเด็กๆมันก็ทีนี้เรามาดูการกำหนดเขตภาคเวลานะคะการกำหนดเขตภาคเวลาเราจะกำหนดตามระยะห่างของเส้น
เส้นลองจิจูดนะคะช่วงละ15องศาโดยกำหนดตามเส้นเมริเดียนทั้งด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกซึ่งทั่วโลกมีเขตภาคเวลาทั้งหมด24เขตภาคเวลากำหนดให้เส้นเมริเดียนแรก0องศาเป็นเวลาปานกลางกีนิสเส้นเมริเดียนแรก0องศาคือเส้นไหนเส้นนี้เส้นที่0องศาอันนี้นักเรียนเห็นลูกศรมิสชัดเจนนะเส้นที่0องศาถ้าเวลาทางซีกโลกตะวันตกเอ้ยทางซีกโลกตะวันออกจะเดินเร็วหรือช้าคะเดินเร็วครับเดินเร็วนักเรียนจะเห็นเลยว่าเห็นไหมเวลามันจะบวก1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6ไปเรื่อยๆนะคะหมายความว่าเวลามันก็จะบวกไปอันนี้บวก1ชั่วโมงบวก2หมายความว่าบวกไป2ชั่วโมงบวก3หมายความว่าบวกไป3ชั่วโมงก็บวกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือเส้นลองจิจูดนะนี่คือเส้นลองจิจูดเส้นลองจิจูดนะคะจะพูดยังไงดีแต่ละช่องนะจะกำหนดเส้นละ15องศา15องศานะคะมันถ้าแปลงค่าเป็นชั่วโมงก็คือ1ชั่วโมงหมายความว่าแต่ละเส้นลองจิจูดเนี่ยห่างกัน15องศาระยะเวลาห่างกัน1ชั่วโมงถ้า30องศาตะวันออกเดี๋ยวลองดูซิถ้า15องศาตะวันออกเวลาก็จะบวกไป1ชั่วโมง30องศาตะวันออกเวลาจะบวกไปกี่ชั่วโมงคะ2ชั่วโมง2ชั่วโมง45องศาตะวันออกเวลาบวกไปกี่ชั่วโมง3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงอันนี้นักเรียนเริ่มเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมคะก็คือแต่ละเส้นลองจิจูดเนี่ยห่างกัน15องศาเวลาก็จะต่างกัน1ชั่วโมงเนาะแล้วถ้าทางซีกโลกตะวันตกล่ะทางซีกโลกตะวันตกอย่างเช่น15องศาตะวันตกเวลาจะต้องเป็นบวกหรือลบลบครับลบไปกี่ชั่วโมง1ชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะคะแล้วถ้า30องศาตะวันตกล่ะลบไปกี่ชั่วโมงลบไป2ชั่วโมงลบไป2ชั่วโมงจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นประมาณนี้ถ้าจำไว้ว่าแต่ละเส้นห่างกัน15องศา15องศาเท่ากับ1ชั่วโมงลองจิจูดกับเวลามีความสำคัญกันอย่างไรนี่เลยก็คือทุก15องศาลองจิจูดนะคะเวลาจะต่างกัน1ชั่วโมงโดยซีกโลกตะวันออกจะเร็วกว่าซีกโลกตะวันตกนะคะเวลามาตรฐานสากลอย่างที่บอกนะคะเวลาของทั่วโลกนะคะจะแตกต่างกันออกไปนะคะตามเขตภาคเวลาของแต่ละดินแดนหรือว่าของแต่ละประเทศต่างๆนะคะซึ่งเวลาเราจะคำนวณเวลาของแต่ละประเทศนะคะเราก็ต้องมาดูว่าไอ้เส้นลองจิจูดที่ลากผ่านมันกี่องศาแล้วเราจะมาคำนวณกันวิธีการคำนวณเราจะมีสูตรให้นักเรียนจดสูตรนี้ลงในสมุดค่ะให้เวลาจด1นาทีทุกคนจดสูตรนี้ลงในสมุดจะมีทั้งหมด5สูตรนะคะสูตรที่1
0องศาบวก e e คืออะไรทราบไหมคือทิศตะวันออกคือทิศตะวันออกอันนี้ก็ใช้ในการหาเวลาของประเทศในฝั่งตะวันออกนะคะ0องศาลบตะวันตกหมายถึงอันนี้สูตรนี้จะใช้ในการหาเวลาทางซีกโลกฝั่งตะวันตกเห็นสังเกตเห็นไหมคะถ้าหาซีกโลกตะวันออกเวลาจะเป็นบวกนะคะก็คือเวลามันเดินไวกว่านั่นเองเราก็เลยต้องบวกส่วนถ้าเราจะหาเวลาของซีกโลกตะวันตกเราก็ต้องเอาเวลากรีนิชเนี่ยมาลบเพราะว่าเวลาตะวันตกมันเดินช้ากว่าสูตรที่สามตะวันออกลบตะวันออกอันนี้ก็คือใช้ในการหาเวลาความแตกต่างระหว่างซีกโลกตะวันออกด้วยกันเองสูตรที่4ตะวันตกลบตะวันตกอันนี้ก็เป็นสูตรในการหาเวลาของประเทศที่อยู่ทางด้านตะวันตกด้วยกันนะคะแล้วก็สูตรที่5ตะวันออกบวกตะวันตกอันนี้จะเป็นสูตรเวลาหาความแตกต่างระหว่างเวลาของประเทศในตะวันออกกับประเทศในตะวันตกนะอันนี้ทุกนักเรียนจดสูตรแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะมีให้คำนวณเวลานะนักเรียนต้องใช้สูตรนี้นะเรามาดูตัวอย่างการคำนวณถ้ากรีนิชอย่างที่บอกกรีนิชคือเวลาของประเทศอังกฤษนะคะเวลาแรกเริ่มเป็นเวลามาตรฐานสากลของโลกเป็นเวลาเที่ยงคืนวันอาทิตย์อยากทราบว่าประเทศไทยเป็นเวลาเท่าไหร่วันอะไรวิธีการคำนวณเราก็มาดูก่อนว่าใช้สูตรอะไรมีเวลามาตรฐานสากลบอกใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นไม่สูตรที่1ก็สูตรที่2หาเวลาประเทศไทยประเทศไทยอยู่ในซีกโลกอะไรเอ่ยตะวันออกครับตะวันออกเพราะฉะนั้นใช้สูตรที่1สูตรที่1คืออะไรกรีนิชบวกตะวันออกเห็นไหมใช้สูตรที่1กรีนิชบวกตะวันออกกรีนิชอยู่ที่0องศาเราก็มาดูเวลาประเทศไทยว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในลองจิทูดที่เท่าไหร่ซึ่งอันนี้บอกมาแล้วว่าอยู่ที่100องศา105องศาตะวันออกนะคะวิธีทำก็คือเอา0มาบวกกับ105ได้เลยเห็นไหมตามสูตรเลย0บวก105เท่ากับ105เราจะแปลงค่าเป็นเวลาวิธีการอย่างที่บอก15องศาลองจิจูดต่างกัน1ชั่วโมงเราก็เอา105ตั้งหารด้วย15นะคะเอา105ตั้งหารด้วย15จะเท่ากับ7นั่นแปลว่าเวลาของอังกฤษกับประเทศไทยห่างกันกี่ชั่วโมงคะเด็กๆ7ชั่วโมง7ชั่วโมง